โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหลังจากตบตีกับโปรแกรมมาสักช่วงระยะหนึ่งเนื่องจากไม่ได้ใช้มาระยะหนึ่งเหมือนกันก็น่าจะได้แล้วนะโอเคเสียงก็น่าจะดังเข้าแล้วนี่อันนี้ไปโหลดอันใหม่มานะคะของในสตรีมแล้วเขาเชื่อมเซฟเก่าไว้ด้วยน่ารักดีโอเคงั้นเราก็จะเล่นต่อไปนี่ถึงไหนแล้วนะถึงว่าโดนออกมานอกวังใช่ไหมโดนคำสาปซินโดเรลล่าคำสาปแฟรี่เทลแล้วก็อ๋อมาอยู่เหมือนจะไม่โดนเขาพามาไหนไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นร้านปะที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีคนคุยกันอยู่ในห้องด้วยอ๋ออาจจะเป็นร้านอาหารเนาะเป็นบาร์อะไรอย่างงี้เห็นมองไปเห็นผู้หญิงคนที่เอายามาให้อ่ะคนที่คอยดูแลเราอ่ะก็เสิร์ฟกำลังเสิร์ฟอาหารอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำอยู่แต่ว่าพอคนในห้องมองมาเห็นฉันเนี่ยทุกคนก็เงียบทันทีทำไมเงียบทำไมเอ้าจำได้ด้วยเหรอเอ้าลุกดูสิว่ามีใครมาอยู่ที่นี่เจ้าหญิงน้ำแข็งไงล่ะฮะเอ้ารู้นี่ว่าเราเป็นใครอ่ะเออไม่อยากให้เชื่อเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะโดนสาปเพราะว่ายังไงเดียวเย็นชาสินะก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละจำได้ว่าฉันเป็นใครแล้วยังจะปฏิบัติกับฉันอย่างนี้อีกเหรอฮะฮะยังไงตอนนี้เธอก็ไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆต่อไปแล้วนี่นะใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็เป็นประชาชนเหมือนพวกเราแล้วเงียบทุกๆคนคะขอลาอย่าไงอะอย่าปฏิบัติกับคนน้องใหม่อย่างนี้เลยนิวคอมเมอร์น้องใหม่ละกันองค์หญิงให้ดิฉันได้ขอโทษเถอะนะคะพวกเขาไม่ได้จงใจจะทำร้ายท่านหรอกไม่เชื่อหรอกเนี่ยเห็นคนที่พาเฟ่บอกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายยิ้มย้อยเย้ยใส่ที่นี่มาที่ไหนเนี่ยมาร์เชนทาวเวอร์ชื่อร้านเหรออืมเป็นร้านที่รวมคนที่ติดคำสาปแฟรี่เทลเอาไว้ทำอย่างกับเป็นบ้านพักพวกเกสเฮาส์อะไรอย่างงี้ป่ะฮอลิเดย์เฮาส์นะโลล่าอย่าเข้ามาทำลายบรรยากาศสิมาร์เชนทาวเวอร์ที่นี่ถูกสร้างเมื่อประมาณ3ปีก่อนแล้วก็จำนวนผู้คนในเมืองแองเจเล่ที่ถูกสาปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยจุดมุ่งหมายก็เพื่อรวบรวมคนที่โดนคำสาปแล้วก็จะได้ช่วยกันถอนคำสาปยังไงล่ะและแน่นอนว่าฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อมาช่วยพวกเขานี่แหละเท่าที่จะทำได้ด้วยนะมีแค่คนที่ถูกสาปแล้วก็ our cause คนที่เป็นพันธมิตรหรอที่จะสามารถอยู่ที่นี่ได้อ๋อพวกปีศาจแล้วก็พวกชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในสถานที่นี้ได้หรอกคนที่นี่ส่วนมากถูกสาปกันอย่างนั้นเหรอแล้วคนพวกนี้จำได้ยังไงว่าฉันเป็นใครอ่ะจำฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคำสาปจะไม่มีผลกับคนที่ถูกสาปเหมือนกันนะส่วนของเธอเนี่ยก็อย่างง่ายๆเลยสภาวะของเธอก็คือการถูกสาปทุกคนก็จะลืมไปหมดว่าเธออ่ะเป็นมกุฎราชกุมารีแต่ว่าเป็นเพราะว่าทุกคนที่นี่ก็ถูกสาปเหมือนกันก็เลยยังจำเธอได้ยังไงล่ะส่วนพวกแฟรี่กับแม่มดก็ไม่ถูกคำสาปคือไม่จะยังจำได้อะคือไม่มีผลกระทบด้วยเหมือนกันมานี่สิองค์หญิง border we have feel border คืออะไรให้แนะนำอะไรอะก็ไม่รู้อะเออ serving girl อ๋อเอาสาวเสิร์ฟมาแนะนำให้เหรอ Koichi and Nis เขาเธอช่วยงานอยู่ที่ร้านมาเช่นแล้วก็ส่วนมากก็เป็นคนทำอาหารนะโอ้ยมีการเสียดสีว่าเดโลล่าจริงๆก็ไม่ค่อยพอใจนะคือคนทำงานในวังมันก็ควรจะเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็
ยังไงอ่ะคือมันต้องเป็นงานละเอียดใช่ป่ะแล้วมาทำของของเจ้าหญิงเลยนะเว้ยทำของเขาพังอ่ะคือจริงๆมันก็สมควรแล้วป่ะที่จะถูกไล่ออกยิ่งเป็นถ้าเกิดเรามาคิดในว่ามันเป็นในสมัยโบราณนะที่เขาแบบชั้นสูงอะไรเงี้ยเข้มงวดอะไรเงี้ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วป่ะวะก็ยังดีกว่าโดนเขาจับโบยป่ะวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดลลาร่ามีการพูดเสียสีประมาณว่าเธอก็คงเข้าใจดีนะว่าทำไมแอนนิสถึงต้องมาทำงานที่นี่และเดลลาร่าก็ยังบอกอีกว่าฉันว่าผู้หญิงคนนี้สมควรได้รับความขอโทษนะคุณเดลลาร่าคะคุณกำลังพูดอะไรอยู่อะDon't you worry ไม่ต้องเป็นห่วงไปที่รักเธอน่ะจำไม่ได้หรอกว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งเนี่ยทำอะไรกับเธอไว้บ้างหืมฉันไม่มีอะไรที่จะต้องขอโทษใช่เมดในพระราชวังมันไม่ควรจะซุ่มซ่ามเว้ยฉันก็แค่ทำสิ่งที่ฉันสมควรจะทำเท่านั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะองค์หญิงดิฉันชื่อแอนนิสวิลโลว์อ่านชื่อถูกปะวะหวังว่าเราจะเข้ากันได้นะเงียบมีเดทแอร์เกิดขึ้นจริงๆเลยเนี่ยเหรอที่จะเริ่มทำความดีอะฮะฉันไม่ได้ถามความคิดเห็นของเธอโอ้ยสองคนนี้อย่าทะเลาะกันเลยน่ะฉันก็เลยหยุดปากไว้ส่วนพาเฟ่ก็พามาเจออีก2คนที่หน้าคุณโคตรใครอ่ะหน้าคุณโคตรเฮ้ยเดี๋ยว Family Incredibly Family ใช่หน้าคุณโคตรไปหน้าที่เคยเห็นในวังมาก่อนคนนี้คือนี่คือจูเรียนวาเลนเต้แล้วก็กาเลนนะเบลลอตจูเรียนตกใจจูเลียนป่ะถ้าเกิดผู้หญิงก็น่าจะเป็นจูเลียนเธอรู้ได้ยังไงอ่ะก็พวกเธออยู่ที่ Order of Cordella อ่านจะไม่ค่อยจะออกอ่านทุกครั้งจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าตอนนั้นอยากอ่านว่ายังไงเป็นใครวะเป็นคนในวังหรอเป็นคนในอีกกลุ่มในOrder of Cordella Cordella อะไรทุกอย่างอ่ะถูกแล้วอ๋อเป็นอัศวินของเซอร์อัลคาสเตอร์เป็นอัศวิน2คนที่เก่งที่สุดด้วยนะเป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันที่เมื่อปีที่แล้วทั้ง2คนเนี่ยออกลาออกไปพร้อมๆกันเลยเพิ่งมาเจอคราวหลังเมื่อไม่นานมานี้นี่เองว่าที่ต้องออกไปก็เพราะว่าไม่ทำตามคำสั่งของเซอร์ออลคัสเตอร์ถูกริบตำแหน่งแล้วก็ถูกไล่คือสวิตทั้งหมดถูกลิฟหมดเลยพวกเธอ2คนมาทำอะไรที่นี่พวกเรามาช่วยแฟรี่ยังไงล่ะ2คนนี้กับแอนนิสเป็นข้อยกเว้นแล้วก็พวกนี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในทาวเวอร์นี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกสาปก็ได้นะคะจูเลียนและการ์เลนแอนนัสเตสเตรนท์ทูเฮลพ์โฮเทลอ๋อ2คนนี้เป็นเหมือนไนท์ไงเป็นอัศวินช่วยปกป้องที่นี่ปกป้องเหรออ๋อพวกแม่มดมันจะทำอันนี้เป็นแม่มดดีไงเดลล่าบอกว่านางเป็นแม่มดดีเขาบอกว่าแม่มดเนี่ยจะทำทุกอย่างอะเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่ถูกสาปจะไม่สามารถถอนคำสาปได้แล้วเธอล่ะฉันเป็นข้อยกเว้นอีกอย่างฉันเป็นคนดีนะYou keep forgetting the good part เธอดันลืมอะไรดีๆอยู่ฉันไม่เยอะเลยเอาแต่ลืมอย่าลืมสิว่าแม่มดทุกตนน่ะก็ไม่ได้เป็นแม่มดที่ชั่วร้ายหรอกนะ You're cursed at taste taste เหรอคำสาปของเธอน่ะก็คือบททดสอบของเธอนั่นแหละบททดสอบเหรอปกติแล้วโดยเดิมแล้วเนี่ยแม่มดว่าโซเลคุสเลยใช่อ๋อพวกคนที่นิสัยไม่ดีถูกสาปก็เพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคำสาปนี้ก็สาปขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละให้ได้รับบทเรียนซะบ้างฉันเองก็บอกว่าค
คำสาปนี่มันจะเป็นบทเรียนให้เธอได้เรียนรู้บ้างนะเจ้าหญิงน้ำแข็งฉันน่ะพยายามจะช่วยเธอจริงๆนะขอใช้คำธรรมดาไปเลยเนาะฉันไม่ต้องการให้เธอมาอธิบายให้ฟังว่ามันต้องจะเปลี่ยนยังไงฉันอยากได้ชีวิตฉันคืนมาแม้ถ้าจะทำอย่างนั้นก็ต้องถอนคำสาปก่อนแล้วนะลองหาเพื่อนสิเจ้าหญิงบางทีเพื่อนๆอาจจะช่วยกันทำลายคำสาปของเธอก็ได้นะอีเดโลล่าแม่งเห็นหรือยังจะเข้าไปขยบขยบขยบบอกว่าอยากเห็นองค์หญิงมีเพื่อนอยากเห็นองค์หญิงเข้ากับทุกคนได้เดโลล่าเรามีเรื่องต้องทำนะก็ได้พยายามอย่าไปสร้างศัตรูที่ไหนเข้าอีกล่ะองค์หญิงทันทีทันใดที่พาเฟ่กับเดโลล่าออกจากห้องไปเนี่ยบรรยากาศในห้องก็ตึงเครียดทุกคนทันทีแบบว่าอุณหภูมิเย็นลงเลยคราวนี้พออยู่คนเดียวเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงสายตาเย็นๆที่จ้องมารังเกียจคอนเทมเรื่องแปลว่าอะไรวะลืมเรากล่าวว่าฉันเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาโดนสาปด้วยแหละแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่หาเพื่อนอย่างนั้นหรอเพื่อนที่ฉันเคยมีทั้งหมดก็เป็นตุ๊กตานั่นแหละฉันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนหรอกฉันจะทำลายคำสาปด้วยตัวเองอ๋อนี่เป็นพูดกับคนอื่นใช่ไหมฉันเคยได้รับการสั่งสอนมานะว่าการจ้องคนอื่นนะมันเป็นเรื่องที่เสียมารยาทโอ้ผู้ชายคนหนึ่งจู่ๆก็ลุกขึ้นใบหน้านี่แสดงความโกรธอย่างชัดเจนเลยมือก็กำแน่นแล้วก็มองมาที่ฉันหรอมองมาที่ทาน่านะจูเลียนแอนด์การ์เลนก็เดินเข้ามาบังเราเลยนะบังเราจากผู้ชายคนนั้นนายก็รู้กฎดีนี่เรื่องในอดีตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องในอดีตไปซะในที่นี้ไม่อนุญาตให้มีการทำร้ายกันนะคะถ้าเกิดอดทนไม่ได้เนี่ยคอมไพฟิลเหมือนแบบถ้าไม่ทำตามกฎนี้ปะนายก็ไม่ยี่ที่นี่ก็ไม่ยินดีต้อนรับนายอีกชิไม่ว่ายังไงยายเจ้าหญิงน้ำแข็งนั่นก็ต้องได้รับในสิ่งที่เคยทำเอาไว้ถ้าหันมาตวัดสายตาจ้องแรงอีกครั้งหนึ่งมองแรงอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งอีกรอบแล้วเขาว่าไงว่า break the rules and you will get what's coming to you พอbreak the rules ไม่ใช่ break the curse ถ้าเกิดทำผิดกฎก็จะต้องโดนลงโทษนะคะทุกคนที่นี่ก็ต้องทำตามกฎกันทั้งนั้นน้ำเสียงจูเลียตนี่ช่างเยียบเย็นแล้วก็มั่นคงยิ่งนักพูดจริงแน่ๆไม่มีหยอกเล่นสองคนนี้เป็นไนท์นี่นะเป็นอัศวินนี่นะผู้เก่งกาจด้วยจากนั้นบรรยากาศก็โอเคดีขึ้นนะคะทุกๆคนก็กลับไปคุยกับกินข้าวเหมือนเดิมฉันก็เดินไปยังโต๊ะที่มันว่างเปล่าอยู่อันหนึ่งทุกคนไม่สนใจฉันเลยพอได้นั่งลงก็จมลึกลงไปในความคิดตัวเองแล้วจู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้พวกเขาเกลียดขี้หน้าฉันไม่รู้ทำไมถึงเกลียดทั้งๆที่ในชีวิตนี้ฉันเพิ่งออกจากวังมาแค่2ครั้งเองอะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงมีแค่3คนที่ปฏิบัติกับเราด้วยความคือปฏิบัติดีๆด้วยอ่ะด้วยความเคารพเลยก็มีแค่อันนิสจูเลียนแล้วก็การ์เลนเท่านั้นที่เขาทำดีกับเราเพราะว่าเขาจำไม่ได้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครการมาเริ่มต้นที่มาเช่นนี้อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักก็ได้แหมเขาจะช่วยเราถอนคำสาปหรือเปล่าไม่มีทางฉัน I doubt นี่มันฟีลแบบไม่เชื่อ
พวกนี้อาจจะอยากเห็นฉันทนทุกข์ทรมานซะมากกว่าความดีสามอย่างอย่างนั้นเหรอจะทำสักข้อหนึ่งยังไม่รู้จะทำยังไงเลยแล้วตั้งสามอย่างฉันจะทำได้ไหมเนี่ยขอนั่งด้วยได้มา beautiful lady นี่ไงผู้หญิงคนนี้ใช่ใช่สวยซะจนลืมหายใจผู้หญิงคนนี้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอคนที่อยู่ที่ร้านของเล่นตอนนั้นนี่ใช่ตอนนั้นไปเอาของที่เพื่อนฝากมาอ๋อไปเอาของไปฝากเพื่อนยินดีเลยเนี่ยที่เธอยังจำฉันได้สวยเหลือเกินยิ้มริ๊กปิ๊งด้วยนะ I am Miss Karma Miss Karma เรียก Karma แล้วกันเห็นคำนี้ที่ไรจะเรียกกรรมทุกทีเลย Karma เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเป็นหนึ่งในตัวละครที่จีบได้ไม่ใช่หรอชื่อว่า Karma เหรอหรือชื่อกรรมวะหรือชื่อกรรมจริงๆเป็นชื่อที่เหมาะสมกับผู้หญิงสวยๆอย่างฉันใช่ไหมล่ะไม่เหรอเหงื่อแตกเลยเรียกคาม่าแล้วกันคาม่าความหลงตัวเองของเธอจะทำให้เจ้าหญิงกลัวเอานะนายเด็กคนเมื่อตอนนั้นนี่ Magician Boy เรียกซะน่ารักเชียวเด็กเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เรียกเด็กผู้ชายก็บอกแล้วแหละลองเรียกเด็กอีกรอบดีเดี๋ยวจะทำให้หน้าหมดสวยเลยนี่จะตบตีผู้หญิงเหรอชั่วช้าสามานจริงๆเอาเถอะผมชื่อวอลส์คริสเวลเนเวอร์แลนด์เคิร์สNeverland นี่มันเรื่องอะไรวะคือเราไม่เคยดูไงมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาโดนคำสาปเรื่องอะไรวะ Neverland Curse แล้วองค์หญิงล่ะโดนคำสาปอะไรมาทุกคนที่นี่เขาคุยกันเหรอว่าเขาโดนคำสาปอะไรกันบ้างอะที่นี่ที่มาเช่นนี่เขาก็คุยกันอย่างนี้แหละจุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อที่จะช่วยกันทำลายคำสาปของแต่ละคนไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดไม่บอกว่าโดนสาปเรื่องอะไรมันก็ยากที่จะช่วยกันนะจากนั้นเขาก็หยุดแล้วก็หลีตามองเฮ้ยห้องแชทเปิดนิวแชทรูมไม่ได้เดี๋ยวขอหยุดไปเล่นแป๊บนึง